ศึกรัสเซียยูเครนมหาอำนาจเขาเจตนาใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิโดยมหาอำนาจทั้งสองประเทศต่างได้ประโยชน์ทั้งการขายน้ำมันขายอาวุธเหมือนที่เคยทำกับซีเรียและอัฟกานิสถานมาก่อนนะครับโดยหารู้ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการชักศึกเข้าบ้านเหมือนผู้นำยูเครนกระทำในปัจจุบันจนประเทศเกิดสงครามนี่หรือนักการเมืองหากพลัดถูขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศหนีไม่พ้นจะนำประเทศไทยเข้าสู่สงครามสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTubeรับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงหนีไม่พ้นเรื่องของสถานการณ์ยูเครนนะครับถูกจับตามมองในขณะที่โควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนกำลังเกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลกเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์สื่อผู้ดีรายงานควีนอลิซาเบธทรงมีอาการดีขึ้นนะครับรับรายงานการทางวิดีโอคอลกับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าหนังสือพิมพ์เดอะซันรายงานว่าสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษทรงมีอาการดีขึ้นหลังจากพระประชวรติดโควิด-19ได้รับการถวายรายงานนะครับประจำสัปดาห์จากนายกรัฐมนตรีนะครับบอริส จอห์นสันนะครับทางไกลแต่เลื่อนพระราชกรณียกิจทางออนไลน์นะครับ2งานที่เหลือออกไปในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันก็ปรากฏว่าช่วงหนึ่งทะลุถึง105ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาก่อนที่จะมีการปรับลงมานะครับทองคำพุ่งหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกแม้รัสเซียจะโจมตียูเครนอย่างเต็มรูปแบบราคาน้ำมันปรากฏว่าช่วงหนึ่งมีการซื้อขายนะครับสัญญาแบรนด์ปรับขึ้นเหนือ105ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2014หลังรัสเซียโจมตียูเครนนะครับก่อความกังวลต่ออุปทานพลังงานโลกปั่นป่วนนะครับก่อนแกว่งตัวลงเปิดปิดบวกเพียงเล็กน้อยนะครับส่วนวอลสตรีทผันผวนเช่นกันและทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบ17เดือนนักลงทุนหันถือครองนะครับทรัพย์สินทรัพย์เสี่ยงต่ำนะครับขณะเดียวกันก็เซเลบอินโดนีเซียใจปั้มฮะจัดตู้ ATM เป็นของขวัญวันเกิดให้กับภรรยานะครับเซเลบคนดังของอินโดนีเซียนะครับรายหนึ่งเซอร์ไพรส์ภรรยาด้วยการมอบตู้ ATM เป็นของขวัญวันเกิดให้กับภรรยาสร้างความฮือฮาและข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับวิดีโอที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์เร็วนี้เป็นภาพของนายลาฟีนะครับซึ่งเป็นเซเลบคนดังของอินโดนีเซียกำลังทำการเซอร์ไพรส์นักแสดงนาติกานะครับภรรยาของเขาด้วยการมอบตู้ ATM เป็นของขวัญวันเกิดในขณะที่รัสเซียระดมยิงนะครับขีปนาวุธส่งทหารบุกยูเครนนะครับจาก3ด้านนะครับยุโรปวันเกิดศึกใหญ่ระเบิดราคาน้ำมันพุ่งทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะกองทัพของรัสเซียระดมอาวุธหนักในหลายเมืองของยูเครนพร้อมส่งกำลังทหารบุกในหลายพื้นที่นะครับทางอากาศและทางทะเลภายใต้ข้ออ้างของปูตินที่ว่าเพื่อป้องกันการล่าล้างเผ่าพันธุ์ของคนชาติพันธุ์ของรัสเซียภายในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำชาติตะวันตกนะครับออกมาประณามมอสโกว่าการกระทำรุกรานการโจมตีอย่างบ้าบิ่นปราศจากการยั่วยุพร้อมกับกระพือความหวาดกลัวมีการสู้รบครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นยุโรปนะครับนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ยุตินะครับวิกฤตนี้ผลักดันให้ชาวยูเครนหลายเมืองทิ้งบ้านเอาชีวิตรอดอีกทั้งส่งผลให้ราคาน้ำมันนะตอนนี้ก็ทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐนะครับไปที่สูงสุดฮะตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาในขณะที่นักการเมืองสหรัฐอเมริกาก็แตกคอกันหนักนะครับทิ้งธรรมเนียมสามัคคีหนีภัยภายนอกรีพับลิกัน
ตามจิกโจไบเดนนะครับอ่อนแอเรื่องรัสเซียกับยูเครนนะครับปรากฏว่าแต่ไปมามาการเมืองในอเมริกันมีขนบธรรมเนียมปฏิบัตินะครับที่เดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันต้องวางตัวความขัดแย้งนะครับไม่ว่าจะเรื่องการห้ามหันเรื่องอะไรก็ตามเกิดความวิกฤตเกิดขึ้นในแดนต่างๆแต่สงครามที่ระเบิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนขนาดนี้กลับกลายเป็นบททดสอบสำคัญที่บ่งชี้ถึงความขัดแย้งระหว่าง2พรรคกำลังทำลายบทบาทนะครับเหล่าสมาชิกรัฐสภาในฐานะหุ้นส่วนนโยบายต่างประเทศของทำเนียบขาวสื่อต่างประเทศวิเคราะห์อย่างนั้นในขณะที่ฝรั่งเศสขู่ปูตินรู้ไหมว่านาโต้คือพันธมิตรนิวเคลียร์สหรัฐอเมริกาเชื่อเป้าหมายจริงยึดกลุ่มเคียฟนะครับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินนะครับจำเป็นจะต้องตระหนักว่านาโต้คือพันธมิตรนิวเคลียร์นะครับจากคำเตือนของรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสหลังจากที่เครมลินโอ้อวดเกี่ยวกับกลังแสงนิวเคลียร์ของรัสเซียระหว่างการโจมตียูเครนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าปฏิบัติการรุกรานรัสเซียมีเป้าหมายที่แท้จริงคือยึดกรุงเคียฟและขับไล่ประธานาธิบดีของยูเครนออกไปนะครับในขณะที่ทูตสหรัฐอเมริกาประจำสหภาพโซเวียตคนสุดท้ายนะครับเจาะเบื้องหลังวิกฤตยูเครนนะครับเขาบอกว่าเราเผชิญกับวิกฤตเหตุการณ์ที่ถูกทำให้เกิดขึ้นอย่างจงใจดังนั้นจึงสามารถที่จะทำนายล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นมามันสามารถที่จะแก้ไขและคลี่คลายได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้สามัญสำนึกทว่าไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเรื่องที่ทำให้สำเร็จได้ง่ายๆในเมื่อเวลานี้ผู้นำทั้งของเดโมแครตและรีพับลิกันต่างพัฒนาจุดยืนแบบหวาดระแวงรัสเซียขึ้นมาขนาดนี้สื่อต่างประเทศโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐอเมริกาประเมินแบบนั้นในขณะที่มีการจับมือสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรรัสเซียหนักหน่วงแต่ไบเดนนาโต้ไม่มีแผนนะครับจะส่งทหารไปยูเครนพวกผู้นำโลกประณามนะครับการลุกรานของรัสเซียป่าเถื่อนและกำหนดการคว่ำบาตรมาตรการอย่างรวดเร็วนะฮะเล็งเป้าหมายเล่นงานเศรษฐกิจของรัสเซียคนใกล้ชิดของวลาดิเมียร์ปูตินและชนชั้นปกครองของประเทศอย่างไรก็ตามในส่วนของผู้นำของสหรัฐอเมริกาแม้ออกมาตรการคว่ำบาตรเครมลินอีกระรอกแต่เขาและนาโต้ยังเน้นย้ำจุดยืนว่าจะไม่มีการส่งทหารเข้าไปยูเครนแต่อย่างใดในขณะที่ข่าวกรองนะครับชี้รัสเซียส่อยึดเคียฟไม่กี่ชั่วโมงนะครับหลังขยี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศเขาเรียกว่าม้วนเดียวจบนะครับกรุงเคียฟต่อจ่อตกอยู่ในมือของกองกำลังรัสเซียภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังระบบป้องกันทางอากาศถูกกำจัดโดยสิ้นเชิงจากความเห็นของเจ้าที่ฝ่ายข่าวกรองของตะวันตกรายหนึ่งนะครับสถานการณ์สะท้อนความจริงถึงภาพวิดีโอซึ่งพบเห็นฝูงบินเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียนะครับกำลังบินอยู่ในเมืองหลวงของยูเครนและกำลังทำการโจมตีสนามบินนะครับในขณะที่ท้องฟ้ากรุงเคียฟแดงฉานนะครับรัสเซียส่งรถถังยึดโรงงานนิวเคลียร์เชอร์โนบิลไว้สำเร็จสหรัฐอเมริกาเชื่อปูตินบุกยูเครนเพื่อโค่นเซเลนสกี้นะครับรอยเตอร์กับเอเจนซี่รายงานว่าโรงงานนิวเคลียร์ของเชอร์โนบิลนะครับถูกกองกำลังรัสเซียเข้าทำการยึดและยืนยันข่าวจริงแต่ตัวโรงงานยังปลอดภัยนะครับประธานาธิบดียูเครนนะครับโวโรดิมีร์เคเลนสกี้ยืนยันตัวเองเป็นเป้าหมายเครมลินอันดับหนึ่งและจะไม่หนีออกจากกรุงเคียฟนะครับด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเชื่อรัสเซียมีเป้าหมายเพื่อที่จะโค่นรัฐบาลของเซเลนสกี้รอยเตอร์รายงานว่าที่ปรึกษาของประธานาธิบดียูเครนนะครับได้ยืนยันว่าโรงงานนิวเคลียร์นะครับที่เคยเกิดอุบัติเหตุเมื่อปี1986กลายเป็นหายนะนิวเคลียร์ขั้นร้ายแรงต่อมนุษยชาตินะครับล่าสุดถูกกองกำลังรัสเซียของประธานาธิบดีนะครับปูตินทำการยึดเป็นที่เรียบร้อยและกองกำลังส่วนใหญ่นะครับอยู่ห่างจากเมืองหลวงประมาณ30กิโลในขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ตอนนี้ก็ปรากฏว่าถูกเจ็บปวดนะครับคร่ำครวญถูกปล่อยให้สู้กับรัสเซียเพียงลำพัง
ประธานาธิบดียูเครนส่งเสียงกร่ำครวญว่าประเทศของเขาถูกปล่อยให้สู้กับรัสเซียด้วยตนเองหลังเครมลินเปิดฉากรุกรานขนาดใหญ่และสังหารชาวยูเครนไปแล้ว130รายในวันเดียวในการปฏิบัติการโจมตีและการจู่โจมที่เกิดขึ้นประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ผมได้เขียนบทความขึ้นมาเรื่องนึงบอกว่าทะลึ่งนำไทยสู่สงครามนะครับก็เป็นบทความที่ผมเขียนขึ้นมาว่าหัวหน้าพรรคการเมืองบางคนอ่อนหัดนะครับจนความขัดแย้งรัสเซียแล้วก็สหรัฐอเมริกาทะลึ่งเรียกร้องให้รัสเซียยุติสงครามในขณะที่พรรคอื่นๆของประเทศไทยนั้นเงียบกริบนะครับเพราะเป็นการแทรกแซงกิจการภายในเอาความขัดแย้งของชาติอื่นมาเป็นความขัดแย้งของชาติตนบางคนก็เรียกร้องให้ไทยเคลื่อนไหวเข้าไปจุ่นวุ่นวายเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยนะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งไทยและทั้งที่ไทยเป็นประเทศเล็กๆในโลกใบนี้นะครับศึกนี้เป็นศึกช้างสารเมื่อชนกันหญ้าแพรกย่อมแหลกลานนะครับศึกรัสเซียยูเครนมหาอำนาจเขาเจตนาใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิโดยมหาอำนาจทั้งสองประเทศต่างได้ประโยชน์ทั้งการขายน้ำมันขายอาวุธเหมือนที่เคยทำกับซีเรียและอัฟกานิสถานมาก่อนนะครับโดยหารู้ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการชักศึกเข้าบ้านเหมือนผู้นำยูเครนกระทำในปัจจุบันจนประเทศเกิดสงครามนี่หรือนักการเมืองหากพลัดถูขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศหนีไม่พ้นจะนำประเทศไทยเข้าสู่สงครามเพราะความอยากดังอยากเด่นอ้างคนรุ่นใหม่ป่านนี้สถานทูตรัสเซียคงรายงานไปยังผู้นำประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานทูตอื่นๆก็เช่นกันซึ่งไม่ใช่เป็นศัตรูแค่เพียงรัสเซียแต่เป็นศัตรูกับพันธมิตรของรัสเซียอย่างจีนกัมพูชาลาวเกาหลีเหนือและประเทศอื่นๆด้วยนะครับการเมืองการปกครองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายทุกชาติเคลื่อนไหวเขายึดประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญนักการเมืองไทยไปวุ่นวายขวางมือขวางเท้ามหาอำนาจประเทศไทยจะได้เพียงสงครามและความขัดแย้งเท่านั้นนะครับนี่คือบทความของผมซึ่งผมเขียนจบท้ายในเชิงงานสังเคราะห์สถานการณ์ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นรัสเซียกำลังเบ็ดเสร็จมีการวิเคราะห์ว่ารัสเซียกำลังสยายปีกนะครับเพื่อให้เป็นเราเรียกว่าผนึกกำลังเป็นโซเวียตรัสเซียเหมือนเดิมจากเดิมที่ดูนฝั่งสหภาพยุโรปทำการแบ่งแยกไปนะครับแต่บทเรียนราคาแพงอย่างมากเลยสำหรับผู้นำนะครับของยูเครนที่ปรากฏว่าเขาเป็นดาราตลกเก่านะครับที่มีความฝันจะนำประเทศของเขาเข้าสู่นาโต้ตลกร้ายของเขานะฮะยังประกาศเป็นศัตรูกับรัสเซียนะฮะที่สำคัญตลกร้ายของเขาก็จะเอาขีปนาวุธนะครับจากฝั่งสหรัฐอเมริกาและทหารของสหรัฐอเมริกามาไว้ในประเทศของตัวเองเพื่อสู้กับรัสเซียตลกร้ายของเขาตอนนี้ปรากฏว่ามีคนตายไปแล้ว130รายนะครับหลังจากที่พยายามเอียงข้างไปยืนฝั่งของสหรัฐอเมริกาและประกาศจะเป็นศัตรูกับรัสเซียอย่างเป็นทางการนะครับเหตุการณ์นี้ก็คงจะเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์ให้รู้ว่านะครับพวกที่ชอบประชาธิปไตยชอบเดโมคราซีนะครับไม่ว่าจะชอบฝ่ายไหนรัสเซียหรือว่าจะชอบฝั่งของสหรัฐอเมริกาดูไว้เป็นบทเรียนนะครับเพราะในเชิงงานสังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่เสียอะไรนะครับเขามีแต่ได้รัสเซียได้อะไรรัสเซียได้ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นจากทั่วโลกสหรัฐได้อะไรนะครับสหรัฐได้การขายอาวุธไม่ใช่ขายอาวุธเฉพาะในยูเครนแต่ประเทศรอบๆยูเครนต้องจำเป็นต้องซื้ออาวุธด้วยนะครับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอัฟกานิสถานยูเครนซูดานและหลายๆประเทศนะครับโดยใช้ประเทศอื่นเป็นสมรภูมิในการรบนะครับรู้แพ้รู้ชนะถึงแม้จะแพ้ถึงแม้ฝ่ายไหนจะชนะก็ได้ประโยชน์ทุกทางนะครับส่วนนักการเมืองของประเทศไทยออนหัดออนประสบการณ์เป็นหัวหน้าพรรควิพากษ์วิจารณ์เรียกร้องให้รัสเซียต้องถอนกำลังอย่างทันที
เรียนให้ทราบว่าประเทศไทยได้อะไรจะหากรัสเซียถอนกำลังออกจากยูเครนประเทศไทยไม่ได้อะไรเลยดันทะลึ่งไปขวางมือขวางเท้าของมหาอำนาจสุดท้ายก็วอนหาเรื่องถ้าเป็นผู้นำประเทศจริงสมมติว่าเป็นนายกรัฐมนตรีจริงมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้วอนหาเรื่องฮะจะส่งผลทำให้โอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นศัตรูกับฝั่งของฝ่ายซ้ายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะปีเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นเวียดนามนะฮะไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากเลยวอนหาเรื่องเลยนะครับถ้าประเทศเหล่านี้เขาตัดความสัมพันธ์ขึ้นมาคว่ำบาตรขึ้นมามันจะเป็นเพราะความปากพ้อยของนักการเมืองจะมาอ้างคนรุ่นใหม่ทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมเท่ๆแสดงความคิดเห็นเป็นลิเกนะฮะวอนหาเรื่องสะท้อนให้เห็นชั้นความคิดของนักการเมืองเหล่านี้ว่าขาดประสบการณ์นะครับขาดความรู้เรื่องการต่างประเทศบ้าเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยโดยหารู้ไว้ว่าประเทศต่างๆที่เขาดำเนินการกันอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของอำนาจเพราะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจและประเทศต่างๆเขายึดประโยชน์ของประเทศตัวเองและเขาเอาประเทศอื่นเป็นสมรภูมิในการลบเพื่อได้ประโยชน์ให้กับตัวเองส่วนคนไทยที่เข้าไปยุ่งความขัดแย้งของมหาอำนาจที่ใช้สมรภูมิยูเครนเป็นเครื่องมือนะครับวอนจะหาเรื่องเอาสงครามเข้ามาสู่ประเทศไทยและเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะมหาอำนาจอย่างไม่สมควรอย่าเอาความขัดแย้งของชาติอื่นมาเป็นความขัดแย้งของชาติไทยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับได้ดังลมหาย